โก้กกว่าจะรู้ตัวว่าโดนขมตหลอกก็สายไปเสียแล้วหมดเนื้อหมดตัวร้องของเงินยังไงรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่แยแส แถมยังไปอวยในเดฟเลอดักลูกรักคนใหม่อย่างออกหน้าออกตาจนนายเทียโกอิจฉาตาร้อนแผ่วว่าตนเองนั้นไม่มีงานเลยลาสุดลั่นขอคืนสัญชาติกัมพูชายอมรับแล้วว่าถ้าอยู่ประเทศไทยตนเองคงดีกว่าน,นี้โอ้ว้วาวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลางดึกนายที่โก้ขึ้นโปรไฟล์จอดำไว้ทุกพร้อมไฟ์สดอดครวนถึงรัฐบาลกัมพูชา พี่เป็ดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังและก่อนที่เราจะไปฟังข่าวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เป็ดด้วยนะครับเราจะได้พัฒนาทำข่าวให้ดียิ่งๆขึ้นไปกลับมาที่นายเทียโกทิสราครับล่าสุดถึงแม้ว่าเขาจะคืนดีกับนายเดฟเลอร์ดัตจากการที่เกือบต่อยก,กันนอกสังเวียนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ล่าสุดอย่างที่บอกว่านายเทโกเนี่ยเหมือนยังคาใจเหมือนยังไม่จบ เพราะลึกๆแล้วนายทีโก้เนี่ยรู้ดีว่านายเดฟจะเข้ามาแย่งหรือแบ่งส่วนรายได้จากชาวเขเมรที่นายทีโก้คาดหวังว่าควรจะได้ไปทีโก้อิจฉาเดฟได้งานสปอนเซอร์ส่วนตัวเองนั้นไร้เงินไร้งานไม่มีใครจ้างซึ่งสิ่งที่นายทีโก้คิดไว้ก็เป็นความจริง ล่าสุดในเดฟเลอดักได้งานเป็นพรีเซนเตอร์และยังมีนักการเมืองกัมพูชาไปเสนอว่าจะสร้างยิมหรือค่ายมวยให้ในเดฟสอนมวยกุนเแมรซึ่งก็งงๆอยู่นะครับว่าในเดฟเนี่ยเขาบอกมาตลอดว่าเป็นมวยพม่าหรือรัดเว่ย แต่กลับจะลงทุนเปิดยิมให้สอนมวยกระเหมรนจนนายเทีโกโอิจฉาตาร้อนทนไม่ไหวถึงขั้นแชร์โพสต์ที่นายเดฟถ่ายโฆษณาพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฉันเห็นเดฟเขาถ่ายโฆษณากีฬาและได้แต่งงานที่ดีๆกับที่นี่ในทางกลับกันฉันคาดหวังว่าจะเจอเรื่องดีๆแบบนั้นกับฉันบ้างแต่เมื่อมาดูสภาพตัวเองตอนนี้แล้วเศร้ามากหลังจากสูญเสียไปเกือบห0,000กว่าดอลลาร์เป็นไงละ่ะ ความฝันของผมลอยหายไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผมยังคงเป็นตัวแทนศิลปะการต่อสู้ของเขเมรแต่ฉันพบว่าตัวเองนั้นไม่มีงานใดๆเพื่อดำเนินภารกิจระยะยาวนี้ต่อไปที่โกแฉโดนผู้มีอำนาจในกัมพูชาใส่ร้ายและอยากไล่เขาออกจากประเทศ นายที่โกยังบอกว่าฉันรู้ว่ามีคนอยากให้ฉันออกจากประเทศกัมพูชาและใส่ร้ายฉันกับผู้นำทุกคนโดยที่ฉันไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยฉันเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ในกัมพูชาเพื่อให้เข้าถึงได้ทั่วโลกแต่ฉันกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้ซึ่งอาจจะยากกว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยเสียอีก แน่นอนครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์ถึงคนที่ใส่ร้ายนายเทียโก้กับผู้นำกัมพูชาอย่างที่เขากล่าวอ้างซึ่งเขาน่าจะหมายถึงนายเสเรตจ,จันทรหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยสนิทด้วยในตอนช่วงแรกๆที่ไปเหยียบกัมพูชา แต่หลังจากนั้นมาเขาได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับนายสเ็ตจ,จันทรไปน่าจะเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้และต่อมานายสเ็ตจ,จันทรเนี่ยได้ไปสนิทกับนายเดฟเลอร์ดักทำให้ล่าสุดมิเชวเขเมรมาคอมเมนต์จำนวนมากเรามาดูกันว่าเขาคอมเมนต์อย่างไรกันบ้างขมเขมรคอมเมนต์เดือดถ้าอยู่ไทยคงจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ โดยหนุ่มคขมรนคนนี้คอมเมนต์บอกว่าถ้านายเทียโกยังอยู่ในประเทศไทยเขาคงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ซึ่งการสนับสนุนครั้งเดียวของคนเขมเมนทำให้เขาต้องลำบากนายเทียโกจึงเข้าไปตอบในคอมเมนต์นั้นและยอมรับว่าใช่ซึ่งนั่นทำให้คขมรนหลายคนตกตะลึงในคำตอบนั้นเลยทีเดียว ชายชาบคอมเมนต์อีกคนนะครับคอมเมนต์บอกว่าการที่เขาเสียสละทุกอย่างเพื่อเข้าร่วมศิลปะการต่อสู้ของคอมเมนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของนายเทโกที่ทําให้เขาปวดหัวเหมือนทุกวันนี้ซึ่งถ้าเขาไม่มาบางทีตอนนี้เขาอยู่ประเทศไทยก็สบายดีอยู่แล้ว คงไม่มีอะไรจะขาดแคลนและทรมานเหมือนทุกวันนี้ทําให้สิ่งที่เขาสร้างในประเทศไทยเนี่ยต้องสูญสลายไปในทันทีเลยต้องทนทุกข์ทรมานในขมเรแทนหนุม่มขมเรอีกคนนะครับคอมเมนต์บอกว่าขมนรก็เป็นแบบนี้แหละคิดจะทําร้ายใครก็พร้อมจะเหยียบไม่หยุดสงสารในเทียโก้ที่มีคนเกลียดเขาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าในเทโก้เนี่ยนายมาผิดที่แล้ว ทีโก้ท้าขึ้นสัญชาติกมูชาหลังจากนั้นนะครับในทีโกเนี่ยยังไลฟ์สดบอกความในใจรา่ย,ยาวถึง8นาทีหลักๆก,ก็บ่นว่าไม่มีแม้แต่สปอนเซอร์และไม่มีงานดีๆอะไรเลยหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ขึ้นเป็นสีดำประหนึ่งว่ากำลังไว้ทุกข์กับประเทศมูชาหลังจากนั้นจึงโพสต์ว่า การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำของกัมพูชาทําให้ฉันเสียใจมาตลอดเขาได้พูดถึงพวกผู้นำของกัมพูชาว่าในตอนนี้พวกเขาได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นหลังจากที่ฉันทําทุกอย่างให้แล้วก็รับผู้ชายจากเมียนมาซึ่งก็น่าจะหมายถึงนายเดฟนั่นแหละครับมาเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของพวกเขาต่อหน้าฉัน ฉันจึงไม่จําเป็นต้องบอกใครว่ามาจากกัมพูชาอีกดังนั้นพวกเขามาเอาสัญชาติคืนไปได้เลยซึ่งจากข้อความนี้นะครับก็เริ่มมีชาวเขมรรู้สึกไม่พอใจมาคอมเมนต์ต่อว่าคุณเป็นนักกีฬาทําไมคุณถึงเปรียบเทียบตัวเองกับนักธุรกิจคุณมีคุณค่าในตัวเองโปรดประพฤติตนเป็นนักกีฬามืออาชีพซึ่งนั่นทําให้ในาทีโก้สนกลับไปว่า ทุกอย่างต้องใช้เงินงานที่เขาทํามันควรจะต้องสร้างไรายได้ให้เขาด้วยที่เอโกเสียหน้าเดฟเลอดักเตรียมโกยเงินจากกัมพูชา อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราวาร์ปไปดูเพจของนายเดฟเลอนดักก็พบว่าในเดฟนั้นแม้ว่าเพิ่งจะมีดราม่าโดนประธานสาพันธ์กุณคแม่ไล่ออกจากประเทศกัมพูชาแต่เมื่อถูกเรียกไปพูดคุยกันปรากฏว่าเขากลับไปได้ไกลกว่าในที่โก้เสียอีกมีนักการเมืองกัมพูชาหลายคนวิ่งเข้าหาเขามากมาย แล้วเรื่องนี้แหละที่น่าจะทําให้ในายทีโกรู้สึกเสียหน้าอย่างแรงด้วยเหตุว่าเขาเป็นผู้มาบุกเบิกคนแรกซึ่งเขาคิดเองแล้วว่าเป็นคนที่สร้างชื่อให้คุณแคมแมรดังขึ้นมาเพราะเป็นเขาที่นําธงกขมูชาไปโบกบนเวทีมวยไทยระดับนานาชาติจนทําให้เขาโดนยึดเข็มขัดแชมป์จากสหพันธ์มวยไทยโลกส่วนในเดฟนั้นแม้พึ่งมาก็มีนักการเมืองเสนอจะลงทุนเปิดยิมให้เขา ในขณะที่นายทีโกต้องลงทุนเช่าอาคารเปิดยิ้มเองจนเขาออกมาบนเรื่องรายจ่ายที่เริ่มจะแบกรับไม่ไหวและดูท่าว่าค่ายมวยของนายทีโกนั้นถ้ายังไม่มีเงินสนับสนุนเข้ามาอาจจะต้องเจ๊งและปิดตัวลงไปในไม่ช้าสวนท่ากับนายเดฟที่กำลังขึ้นมอเขาถูกนำเข้าพบกับผู้มีอำนาจทางการเมืองของกัมพูชามากหน้าหลายตา ในเดฟยังโอด้วยว่าเขาได้เข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและมีแผนจะลงทุนครั้งใหญ่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนจุดจบที่โกหมดอนาคตในกัมพูชาแต่ถ้ายอมแฉขเมรก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะรอด แน่นอนครับว่ามีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากหลายคนบอกว่านี่แหละผลของการเนรคุณมวยไทยซึ่งก็เป็นอย่างที่ชาวคขมรตบางคนบอกว่าคุณเลือกเส้นทางผิดเพราะไม่รู้เบื้องหลังว่าผู้มีอำนาจของกัมพูชาเนี่ยล้วนเป็นอย่างนั้นถ้าคุณหมดประโยชน์และขัดใจเขาเมื่อไหร่เขาก็พร้อมจะทำลายคุณในทันทีโดยหนุ่มไทยคนนี้คอมเมนต์บอกว่า ทางรอดของนายทีโกมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณกลับมายืนบนเวทีศิลปะการต่อสู้ได้นั่นก็คือคุณต้องหนีออกมาจากกัมพูชาซะเพราะคุณหมดอนาคตกับที่นั่นแล้วถึงจะบอกว่ามีประชาชนสนับสนุนคุณแต่อย่าลืมว่าเชาวเขมรส่วนใหญ่ไม่มีเงินและยิงท่าผู้มีอำนาจในกัมพูชาใส่ร้ายคุณรับหลังต่อผู้นำกัมพูชาด้วยแล้ว คุณอย่าคิดเลยว่าจะได้รับการสนับสนุนใดๆอีกต่อไปณนะที่โก้หนีออกจากกัมพูชาแล้วตลบหลังแฉขบวนการเคลมของขเมนหนุ่มไทยคนนี้อย่างแนะนำในที่โก้ต่ออีกว่าคุณควรพาครอบครัวหนีออกจากกัมพูชาก่อนที่จะสายเกินไปเพราะสิ่งที่คุณยังไม่รู้ก็คือในประเทศนั้นหากทำอะไรไม่พอใจ อาจโดนสังเก็บได้หลังจากนั้นคุณควรแฉข้อมูลให้หมดว่ากัมพูชาจ้างวานหรือหลอกล่อคุณให้ไปอวยคุณขมแมอย่างไรในตอนนั้นแหละคุณถึงจะกลับมายืนบนเวทีศิลปะการต่อสู้ได้อีกครั้งทำให้ต่อมานะครับไม่รู้ว่าเพราะทีโกโดนยุหรืออย่างไรเขาได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่าฉันจะไลฟ์สดแฉกัมพูชาในสัปดาห์นี้และจะเน้นสถานการณ์ทั้งหมด ของฉันในกัมพูชาฉันต้องพูดเกี่ยวกับทุกอย่างเช่นการผิดสัญญาที่พวกเขาให้ไว้กับฉันรวมทั้งการสูญเสียครับหรือค่ายมวยในประเทศไทยใครที่บอกผมว่าผมไม่สามารถส่งเสริมศิลปะการต่อสู้เขมรในแดนเขมรได้ถึง5ปีแล้วมาบล็อกผมมาแบนผมนั่นคือคนเดิมที่บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกูจะมีแบ็คช่วยกูผิดอะไรถึงอยากทำลายกู โอ้ที่โก้เอาจริงขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้กับฝรั่งต่างชาติทั้งหลายที่คิดจะไปอวยมวยเขมรว่าวันหนึ่งที่คุณหมดประโยชน์แล้วอาจโดนใส่ร้ายหรือไล่ออกจากประเทศกัมพูชาเหมือนอย่างที่นายที่โก้โดนก็เป็นได้ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับดักเซเว่นนิวส์พี่เป็ดรายงาน